สวัสดีครับคราวนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเนื้อหาของเกมอะไรหรอกคราวนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของเมืองมอล็อกหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเมืองมอล็อกคือล็อกไว้เข้าไม่ได้เข้ามอไม่ได้นั่นเองก็จริงๆมันก็มีวิธีเข้าอยู่หลายวิธีอะนะแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปคือเนี่ยบางช่วงเวลาโดยเฉพาะเวลาเนี่ยตอนนี้เวลาที่ผมอัดคือ3 ทุ่มเมืองมันจะเข้าไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะคนมันเต็มแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันยังมีช่องให้เราเข้าได้อยู่บ้างวิธีเข้ามันก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่ผมใช้คือส่วนใหญ่นะก็คือจะเป็นเปิดวาร์ปถามว่าวิธีเข้าถ้าเอาแบบประหยัดสุดเลยนะก็คือนี่เลยเดินเข้าวาร์ปรัวๆไปเรื่อยๆเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองออกจากเมืองมอก่อนจะพบว่าจะมีบางท่านที่จะติดอยู่หน้าประตูเมืองเพราะมอมันล็อกนั่นเองมันไม่ให้เข้าถึงแล้วเอาล่ะปึ๊บก็จะมีคนเข้าไม่ได้ซึ่งถ้าผมเข้าไปก็เข้าไม่ได้เหมือนกันมอมันล็อกเนี่ยมันเข้าไม่ได้อยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยมันเข้าไม่ได้ทะลุวาร์ปได้เลยเนี่ยก็แต่ความจริงแล้วมันเข้าได้นะวิธีเข้ามันก็มีอยู่วิธีแรกก็คือเดินเข้าวาร์ปไปเรื่อยๆเนี่ยหวังว่าสักทีมันจะเข้าได้ซึ่งผมคงจะไม่เดินเข้าวาร์ปเรื่อยๆอย่างนี้หรอกเกียบผมจะใช้วิธีอื่นก่อนอื่นผมจะกลับไปที่มอนอกก่อนผมเรียกกันมอนอกวิธีแรกผมพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของการเข้าไปข้างในวิธีต่อมาคือการใช้คาฟ้าวาร์ปเข้าไปซึ่งในกรณีที่อยู่มอนอกเนี้ยผมจะไม่สามารถเลือกวาร์ปเข้าไปในมอล็อกได้ผมจะต้องไปที่อื่นสักที่หนึ่งเช่นสมมติว่าผมไปพรผมต้องการไปเดินตลาดเล่นปาบผมก็เดินมาพรโอ้โหมันก็ใหญ่เหมือนกันในความจริงโอ้ของเต็มเลยก็อะไรวะเนี่ยเซ็นพ้องเลยลืมเลยเจอร้าน1เซนเข้าไปเราจะกลับมอเดี๋ยวนะโอเคเราพูดถึงในเรื่องของคาฟ้าวาร์ปเราก็จะกลับมอได้ด้วยคาฟ้าวาร์ปแต่วิธีนี้ข้อเสียมีคือแพงมันไม่สำเร็จเสมอไปเนี่ยผมจะเสียทุกๆครั้งคือ3,600เซนซึ่งอาจจะไม่ติดซึ่งถ้าไม่ติดก็จะขึ้นสีขาวๆอย่างนี้และตังผมจะลดด้วยนะเนี่ยถ้าดูดีๆตังผมจะลดผมก็จะต้องกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดใช่ไหมตังผมลดปะวะอ้าวไม่ลดนี่ไม่ลดนี่อย่างนี้กดไปเรื่อยๆติดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันก็ยังไม่ได้อ้าวผิดอันเนี่ยก็กดไปเนี่ยจนกว่ามันจะติดเอาเลยจ้าอ่ะซึ่งผมคงขี้เกียจจะมานั่งกดแบบนี้เรื่อยๆเสียเวลาจริงๆเอาล่ะผมคงจะไม่วาร์ปทางนี้แล้วล่ะเสียเวลาในเมื่อผมไม่วาร์ปทางนี้มีอีกวิธีหนึ่งผมจะทำให้ดูก็คือเปิดวาร์ปแต่วิธีนี้การที่จะเปิดวาร์ปได้คือต้องมีเซฟวาร์ปไว้ในเมืองมอล็อกก่อนผมจะเปิดวาร์ปมันจะเป็นการเข้ามอลรัวปึ๊ดมันจะขึ้นมาทีเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือวาร์ป8ทีเพราะฉะนั้นผมจะจัดเลยจ้าเอาสิมาป้าบเอาเข้าไปขยันเข้าเอาเนี่ยแม่งจะมาแจมฟรีไม่ให้เฟ้ย
ติดแล้วเห็นไหมง่ายกว่าเยอะเลยก็อย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นผมจะเลือกวิธีนี้คือง่ายสุดแต่ข้อเสียก็คือจะต้องเสียค่าบูคุณจะต้องมีบูแล้วก็ต้องเซฟไว้ในมอก่อนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นคือต้องเซฟไว้ในมอให้ได้สักตัวนึงก็คืออย่างน้อยมีพาไว้อ่ะไอ้พาที่ต้องการจะเปิดวาร์ปอ่ะโอเคก็จะมีไว้ในกรณีที่ถ้าผมอยู่มอผมออกไปแล้วผมออกเกมผมเข้ามาใหม่ผมอาจจะติดเนี่ยผมก็ยกเลิก enter อย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะก็หลายรอบอยู่แต่ก็ไม่ก็ยังดีกว่ากดคาฟ้าวาร์ปอ่ะนะวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับกรณีที่ออกเกมแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยผมแนะนำพาเปิดวาร์ปจะดีกว่าเพราะว่ามันเข้ารัวแบบเมื่อกี้เห็นว่าขึ้นมา8อันไอ้สีขาวๆอ่ะขึ้นบอกว่าเข้าวาร์ปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เปิดรัวแบบ1 2 3 4 4วาร์ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าพืดพืดพืดขึ้นรัวมันต้องมีจังหวะที่ผมเข้าได้บ้างแหละก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคนที่อยากเข้ามอไปช็อปของมีตังรวยแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าไปซื้อส่วนผมมีอยู่แค่นี้คงซื้ออะไรไม่ได้ก็ครับสวัสดีครับ